ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องทรัพย์ในอริยวินัยในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับทานการให้หน้า44จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่22หน้าที่58ข้อที่47ภิกขุทั้งหลายทรัพย์5ประการเหล่านี้มีอยู่5ประการเป็นอย่างไรคือ 1. ทรัพย์คือศรัทธา 2. ทรัพย์คือศีล 3. ทรัพย์คือสุตตะ 4. ทรัพย์คือจาคะ 5. ทรัพย์คือปัญญาภิกขุทั้งหลายก็ทรัพย์คือศรัทธาเป็นอย่างไรภิกขุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาย่อมเชื่อปัญญาเครื่องตรัสรู้ของตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมนี้เรียกว่าทรัพย์คือศรัทธาภิกขุทั้งหลายก็ทรัพย์คือศีลเป็นอย่างไรภิกขุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามการพูดเท็จการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี้เรียกว่าทรัพย์คือศีลภิกขุทั้งหลายก็ทรัพย์คือสุตตะเป็นอย่างไรภิกขุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นพหูสูตรทรงสุตตะสั่งสมสุตตะเป็นผู้ได้สดับมามากทรงจำได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิซึ่งธรรมทั้งหลายอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนี้เรียกว่าทรัพย์คือสุตตะภิกขุทั้งหลายก็ทรัพย์คือจาคะเป็นอย่างไรภิกขุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีใจปราศจากมลทินคือความตระหนี่อยู่ครองเรือนมีการบริจาคอันปล่อยอยู่เป็นประจำมีฝ่ามืออันชุ่มยินดีในการสละเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการให้และการแบ่งปันนี้เรียกว่าทรัพย์คือจาคะภิกขุทั้งหลายก็ทรัพย์คือปัญญาเป็นอย่างไรภิกขุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาอันอย่างถึงความตั้งขึ้นและความเสื่อมไปเป็นอริยะชำระกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เรียกว่าทรัพย์คือปัญญาภิกขุทั้งหลายนี้แลทรัพย์5ประการผู้ใดมีความเชื่อในตถาคตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวมีศีลอันงามอันอริยะชอบใจสรรเสริญมีความเลื่อมใสในพระสงฆ์มีความเห็นตรงบัณฑิตทั้งหลายกล่าวผู้นั้นว่าเป็นคนไม่ขัดสนชีวิตของผู้นั้นไม่เปล่าประโยชน์เพราะเหตุนั้นผู้มีปัญญาเมื่อนึกถึงคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคทั้งหลายพึงประกอบศรัทธาศีลความเลื่อมใสและความเห็นธรรมเนืองเถิด